แลกอาวุธดุเดือดโจนัทวุฒิชนะแต้มคู่ชกอเมริกาเสมาเพชรโดนน็อกยกแรกศึกวันไฟไนท์17โรมัน VS อเล็กซ์ซึ่งเป็นแมตช์ที่อัดแน่นไปด้วยการแข่งขันมวยไทยล้วนทุกคู่เป็นครั้งแรกที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่9ธันวาคมคู่ไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทโจนัทวุฒิมวยสายบูมาดนิ่งกลับคืนสังเวียนมวยไทยอาสารับน้องใหม่มวยฝีมือจอมชั้นเชิงชาวอเมริกันลุคเลซี่ที่หวังมาสร้างชื่อในเวทีระดับโลกยกแรกโจนัทวุฒิไม่ได้เกรงความสูงยาวของคู่ชกอเมริกันลุยเข้าสาดหมัดสลับเตะเจาะยางชุดใหญ่จากนั้นยกสองทั้งคู่ออกมาแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดโดยโจนัทวุฒิเน้นไปที่หมัดและสับศอกเข้าใบหน้าจนทำให้เลดซี่เลือดกำเดาไหลแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงยืนหยัดได้อยู่เข้าสู่ยกสามทั้งโจและเลซี่ยังคงแลกอาวุธกันดุเดือดจนต่างฝ่ายต่างป้อแป้ก่อนที่ครบ3ยกกรรมการจะชูมือให้โจนัทวุฒิชนะคะแนนเอกฉันท์เก็บชัยไฟนี้ได้สำเร็จส่วนมวยไทยแคทเวท 151.75 ปอเสมาเพชรแฟร์เทคกลับมาสานต่อชัยชนะเพื่อไต่บัลลังก์ปะทะมวยขัดตาทัพโมฮาเมดยูเนสราบาจากแอลจีเรียผลปรากฏว่าเสมาเพชรพลาดท่าโดนราบารัวอาวุธเข้าใส่น็อกไปในช่วง31วินาทีสุดท้ายของยกแรกไม่สามารถเก็บชัยชนะไฟนี้ได้ขณะที่มวยไทยแคทเวท 132.25 ปอทองพูน PK แสนชัยโดนเอลิสบาโบซาน็อกช่วงเวลา2:21 ของยกที่3ต้าหนิงแจงดราม่าช่างแต่งหน้าเผลอชี้พิกัดชาวเน็ตแห่แชร์สุดท้ายไล่ให้ลบนักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวี2เมืองแจงดราม่าช่างแต่งหน้าเผลอชี้พิกัดเครื่องสำอางชาวเน็ตแห่แชร์สุดท้ายไล่ขอให้ลบเกิดดราม่าในโลกออนไลน์หลังช่างแต่งหน้าเผลอหลุดพิกัดเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าต้าหนิงจนหลายคนแห่แชร์และพุ่งไปช็อปจนของขาดตลาดสุดท้ายช่างแต่หน้าคนดังกล่าวเข้าไปคอมเมนต์ขอให้ลบโพสต์ลบคอมเมนต์ต่างๆล่าสุดวันที่8ธันวาคม2566นักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวี2เมืองเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัลมอนด์บรีสโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วันจากนั้นได้เปิดใจถึงเรื่องดราม่าดังกล่าวต้าหนิงกัญญาวีมีดราม่าเกิดขึ้นได้เห็นใช่ไหมจริงๆไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้บินตลอดเลยแต่ก็พยายามอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างในมุมของเราเข้าใจว่ายังไงบ้างจริงๆส่วนตัวหนูไม่ได้คิดจะทำอะไรอยู่แล้วหมายถึงว่าเข้าใจได้ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคสินค้าแหละไม่ได้มีความคิดว่าจะไปฟ้องไปอะไรแต่แรกอยู่แล้วกับพี่ช่างแต่งหน้าได้มีการพูดคุยกันไหมจริงๆแล้วพอเรื่องทันบานปลายก็มีผู้จัดการทักไปหาว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ต้องตอบอะไรแล้วที่รู้เรื่องเพราะว่าตอนแรกรู้จากลูกค้าที่คุยกันอยู่ว่ามีสิ่งนี้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากระทบกับคนภายนอกเราจัดการกันเองเข้าใจได้ค่ะคนทั่วไปไม่ได้ผิดอะไรตัวผลิตภัณฑ์เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเราใช่ไหมหมายถึงแบรนด์ที่ถูกพูดถึงใช่ไหมถ้าหนูกับแบรนด์นั้นส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างแบรนด์ที่พูดคุยอยู่เขาเข้าใจได้เวลาเราแต่งหน้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าช่างจะให้แบรนด์อะไรแต่ถ้าพาร์ทส่วนตัวเราใช้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแจงหลายคนยังบอกคอนเซปต์เดิมสวยกินคนค่ะพออย่างนี้หลายคนก็อยากใช้ตามจริงๆแล้วแต่ผู้บริโภคเลยว่าเขาจะเลือกใช้อะไรจริงๆแล้วหนูค่อนข้างใช้หลากหลายแหละเพื่อให้เข้ากับลุคของวันนั้นอย่างหนูเองหรือช่างแต่งหน้า
เราไม่รู้หรอกว่าช่างใช้อะไรให้เราหลายคนก็จะเอาหน้าเราไปเทียบเครื่องสำอางเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคนอยู่แล้วเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและเหนือความควบคุมส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสถ้ามันเป็นสิ่งที่หนูควบคุมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าซีเรียสแล้วจะแก้อะไรได้กับทางแบรนด์ที่ถูกพูดถึงได้มีการพูดคุยไหมไม่ได้พูดคุยอะไรเลยจริงๆไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยราสาวต้าหนิงกัญญาวีไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใช่ไหมเหมือนเป็นการโฆษณาแฝงจริงๆไม่ได้รู้เรื่องลึกขนาดนั้นเลยแค่รู้ว่าเกิดเรื่องจากลูกค้าอีกคนหนึ่งค่ะแต่ทั้งหนูและลูกค้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ติดใจอะไรเป็นผลพลอยได้ของเขาถ้าเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจก็โอเคค่ะกับช่างแต่งหน้าได้ถามไหมว่าทำไมต้องไล่ขอให้ลบคอมเมนต์จริงๆไม่ได้ถามเลยอย่างที่บอกหนูบินตลอดก็ติดตามเป็นช่วงๆแค่รู้ว่าเกิดเรื่องแล้วไม่ได้คิดจะฟ้องหรือจะทำให้คนล้มอยู่แล้วตอนนี้คือเคลียร์แล้วไม่ได้เคลียร์อะไรไม่ได้รู้สึกว่าต้องแก้ไขอะไรช่างได้มีขอโทษเราไหมหนูไม่ได้คุยกับช่างโดยตรงก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นผู้จัดการคุยฝั่งหนูไม่ได้บีบว่าให้ทำอะไรอยู่แล้วค่ะผู้จัดการเล่าหรืออัปเดตอะไรไหมมีเล่าว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะอ่านข่าวดราม่าช่างต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางไล่ขอลบขู่ฟ้องแอนสุดภูมิใจพิชิตฟูลมาราธอนครั้งแรกสำเร็จก่อนเอ่ยปากเกลียดเจมจีเพราะเหตุผลนี้แอนสุดภูมิใจควงคู่ไปวิ่งด้วยกันในงานฟูจิมาราธอน2023ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับนางเอกผู้จัดแอนทองประสมและพระเอกหน้าหล่อเจมจิรายุตั้งศรีสุขที่พิชิตฟูลมาราธอนครั้งแรกสำเร็จด้วยเวลาที่ดีกว่าตอนซ้อมแอนสุดภูมิใจล่าสุดแอนเผยถึงความภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ระหว่างมาร่วมฉลองโฉมใหม่ The More Life Store บางกะปิในงาน 7LifeGrandurceleBarathion ที่ The More Life Store บางกะปิก่อนจะเผยความในใจที่ทำเอาอึ้งเมื่อการวิ่งครั้งนี้ทำให้เกลียดหนุ่มเจมจิไปเลยล่าสุดพิชิตฟูลมาราธอนสำเร็จในงานวิ่งฟูจิมาราธอน2023ที่ประเทศญี่ปุ่นเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะวิ่งจบตอนที่เจมจิรายุชวนว่าไปวิ่งกันไหมที่ฟูจิมาราธอนเราก็โอเคเลยเพราะอยากไปเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันคงจะสวยดีเราก็แค่ไปทำคอนเทนต์เจมบอกอีกว่าไปทั้งทีก็อย่าให้มันเสียหน้าลงระยะ42กิโลไปเลยเราก็ตามนั้นแต่คิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่จบแน่นอนเราจะปล่อยให้เขาวิ่งไปแล้วเราก็ถ่ายรูปแอนสุดภูมิใจแต่พอถึงเวลาเอาจริงๆเขาก็ลากแอนไปจนจบเชื่อไหมว่าการวิ่งครั้งนี้แอนเกลียดเจมไปเลยยิ้มรู้สึกโกรธมากชวนมาทำไมเนี่ยคือมันหลายความรู้สึกมากตอนแรกก็สนุกดีแล้วที่มาอากาศดีแต่พอวิ่งไปได้สัก18กิโลมันยังไม่ถึงครึ่งทางความท้อแท้และความปวดร้าวมันก็เข้ามาแต่พอท้ายที่สุดอวะกัดฟันเพราะเราวิ่งเก็บเวลามาได้ดีแล้ว12กิโลสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าวิ่งชิลๆเลยมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นแอนสุดภูมิใจหลังจากการวิ่งครั้งนี้ทำให้แอนเพิ่งรู้ว่าเราสามารถบังคับใจตัวเองให้เราอดทนกับอะไรได้อีกยังไม่ถึงเส้นชัยเราก็ยังหยุดไม่ได้เลยทำให้เรารู้จักตัวเองว่ายังสามารถกลั้นได้อีกแต่ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่เราจะทำได้บ่อยๆนะคะแต่สนุกค่ะถือเป็นประสบการณ์ที่ประหลาดไม่เคยเจอในชีวิตเหรียญที่ได้มาเอาเก็บไว้ที่บ้านอย่างดีเอาไว้โมได้ตอนนี้เดินเชิดมากเราไม่ใช่มนุษย์ปกติเราผ่านฟูลมาราธอนมาแล้วแอนสุดภูมิใจ
อ